ดีค่ะเอสมอนะคะวันนี้จัดล้อกับฟอร์ดเอเวอเรสต์กันอันนี้เนี่ยของเดิมมันจะมา20นะคะแต่ว่าลูกค้าเนี่ยต้องการความนุ่มขับสบายแล้วก็อยากได้แก้มยางที่มันหนาขึ้นนะคะก็จัดล้อเฟรฟอร์ดของเราเลยตัวนี้เป็นก้านตรงนะคะ TE37 ตัวนี้เป็นสเปค 18x8 ออฟเซ็ต 206รู 139.7 นะคะ CMM เห็นก้านตรงๆแบบนี้นะคะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยไซเบก็สามารถพ้นเบกได้ด้วยนะคะสวยงามมากสีนี้เนี่ยเข้ากับสีแดงแล้วก็เข้ากับสีรถคันนี้สุดๆเลยเมื่อกี้นี้ลองทาบดูลูกค้าชอบมากตัวนี้น้ำหนักเบาด้วยนะคะประมาณ8โลกว่าเท่านั้นเองแล้วก็เราจะจัดยางนะคะเป็นโตโย่ SP3 นะคะตัวนี้265 60 18ยางเดิมลูกค้าจะเป็น265 50 20นะคะมันไม่จะสูงเท่าเดิมเลยแล้วก็เพิ่มน็อตเลเหล็กนะคะแบบมีกันขโมย24ตัวแล้วก็ในชุดของเรามีทุกรุ่นอยู่แล้วเราไม่ต้องซื้อเพิ่มนะคะอันนี้เดี๋ยวลูกค้าจะตัดฝากลางเพิ่มด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะว่าติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราถูกใจแค่ไหนนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ Ford Everest ของเราใส่ขอบ20เน้นการใช้นานที่นุ่มๆขับสบายนะคะแล้วก็ไม่ได้ร้อนออกมาจากซุ้มเยอะมากสำหรับตัว Everest เนี่ยถ้าเกิดใส่ตัว9นิ้ว Offset สูงเนี่ยล้อจะยืดออกมาเยอะพอสมควรนะคะแต่ถ้าเกิดสำหรับคนที่ชอบแบบแนวลุยๆก็ได้อยู่นะคะแต่ถ้าเกิดไม่อยากให้ล้นไม่อยากให้ลุยมากใส่8นิ้วออฟเซต20เป็นออฟเซตที่แบบลงตัวมากๆแล้วก็ขับดีด้วยนี้มีฝากลางด้วยนะคะเครื่องบาลานซ์เวทใช้ตะกั่วญี่ปุ่นอย่างดีนะคะเดี๋ยวพาไปชมกันนะคะตัวล้อตัวนี้เป็น CMM ถึงเวลาถ่วงที่ร้านก็ตะกั่วถ่วงล้อแทบจะไม่เห็นเลยนะคะเพราะว่าติดน้อยมากตอนอยู่ด้านในนี้เดียวเท่านั้นนะคะบางบานเรียบร้อยนะคะสนใจสอบถามหาล้อแท้จากญี่ปุ่นนะคะใส่กับรถแล้วก็ปรึกษาสเปคล้อสเปคยางก็สอบถามที่ N-Sport ได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์087-666-7777นะคะหรือ@ ID@SINSPORTS นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ